เพื่อนๆก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของฮาแทเลมครับและนี่คือช่วงลูกค้า5วิครับ4 3 2 1ขอบคุณครับนี่ก็ยิงไม่มีให้กูเลยถามจริงหัวจิตหัวใจพวกมึงนี่นะเอามามามาหมอชุบถามมาด้วยหมอชุบถามมาด้วยโอเคครับพี่มีแผ่นไวนิลอยู่2สีครับสีดำกับสีแดงซึ่งหนูทั้ง2คนจะต้องใช้ช่วงถามเดียวกันนี่แหละใครน้องขวายเลือกละกันสีดำสีดำเดี๋ยวก่อนนะอยากรู้บ้างเลยว่าการเป็นดีเจเนี่ยคือสมัยก่อนเราคิดว่าการเป็นดีเจก็คือการเปิดเพลงตามขึ้นวิทยุถูกไหมซึ่งทุกวันนี้เวลามีถามใครถามเป็นดีเจขึ้นไหนใช่คือว่ายังมีผู้ใหญ่บางคนเขายังรู้สึกว่าแบบเป็นเขายังเป็นรายการวิทยุเวลาไปเจอญาติไปเจอพ่อเจอแม่อะไรอย่างงี้อีฟเอ็มมั้ยลูกใช่ขึ้นไหนเนี่ยหนูเอ็มค่ะโหอยู่เอ็มอ่านละครชุดเหรออ๋อภาคละครชุดที่บ้านโอเคมั้ยครับที่บ้านโอเคมั้ยกับการที่ทําอาชีพนี้เค้ามองเป็นอาชีพกลางคืนนะพี่แล้วด้วยความที่ตอนนั้นหนูก็เรียนอยู่เค้าก็มองว่ามันไม่ดีอยู่แล้วแต่ว่าจนวันนึงหนูเรียนจบก็มีเงินให้เค้าแบบดูแลตัวเองได้อะไรได้หนูเค้าก็โอเคเรียบร้อยใช่ค่ะเราล่ะไม่ค่ะเพราะว่าที่บ้านโอเพ่นอยู่แล้วเอาแค่แบบว่าดูแลตัวเองได้ไม่เมาเละเทะจนแบบว่าหายสับสนไปในค่ําคืนนั้นก็ดีเป็นดีเจอ่ะมันเสียสุขภาพมากนะเรารู้อยู่แล้วว่าการทำงานกลางคืนน่ะมันต้องอยู่กับพวกแบบอบายมุขอ่ะก็มีทั้งวันบุหรี่หรือว่านอนดึกเราดูแลตัวเองยังไงพวกเขาบอกว่าหนูเป็นคนไม่กินเหล้าไม่กินอะไรเลยตอนทำงานบุหรี่อะไรเงี้ยไม่ยุ่งเลยใช่ทำงานก็คือทำงานก็จะเน้นแบบดูแลเรื่องอาหารออกกำลังกายอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าวันไหนที่ไม่มีงานมีโอกาสที่แบบนอนสี่ห้าทุ่มก็นอนเลยวีคหนึ่งนี่ทำงานประมาณกี่วันครับจริงๆทุกเกือบทุกวันทุกวันเลยเหรอใช่เองแหละนอนดูแลสุขภาพยังไงก่อนช่วงก่อนอันนี้ก็บอกเลยว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยดูแลตัวเองพอหลังๆมาแบบเริ่มออกกำลังกายนิดนึงนะเราไม่ค่อยดูแลตัวเองคือกูเป็นคนป่วยแล้วนะคือแบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะดื่มหนักมากแล้วก็แบบว่ากินก็อยากจะกินอะไรก็กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือซึ่งแบบจะต่างจากน้องพลอยแล้วก็หลังๆก็คือเริ่มออกกำลังกายคิดว่าถ้าสมมติว่าในวันนี้เราไม่ได้เป็นดีเจจะทำอาชีพอะไรอยู่หนูว่าก็คงไปนั่งเขียนโปรแกรมเดี๋ยวเขาหนูจบเขียนโปรแกรมมาหนูดูไม่น่าเนิร์ดหนูคนเนิร์ดป่ะหนูคนเนิร์ดป่ะจริงๆหนูก็เป็นคนเล่นเกมเล่นอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าพยายามถอยออกมาเพราะว่าเป็นคนติดถ้าเล่นเราติดเลยอ่ะเกมหรืออะไรครับเกมก็ดีครับเล่นเล่นเล่นเกมอะไรติดติดติดครับติดยังไงแล้วเราล่ะถ้าไม่ได้เป็นดีเจทำอาชีพอะไรอยู่ได้คิดได้ในหัวนะอยากกลับบ้านไปที่ต่างจังหวัดแล้วไปยืนผัดกะเพราขายทำไมอ่ะเบื่อสังคมวุ่นวายถ้าหนูไปเป็นผัดกะเพราหนูจะเป็นแม่ค้าผัดกะเพราที่นมใหญ่ที่สุดในประเทศก็ได้นะถ้าใครจะไปรู้อันกูตั้งชื่อให้เลยกะเพราบึ้งใครจะกินกะเพราหนูอ่ะโอ้ยลองสายก่อนคนแดกทั้งวันด้วยขายอย่างเงี้ยหรอโอ้โหสายเดียวตัวเดียวหนูเอ้ยดังเลยกระทะเนี่ยมึงจะเลเยอร์นี้มึงไม่ได้นะผิดเลยนะองศาประมาณนี้คือถ้าประมาณนี้กระเพรามึงไม่ได้กระทะประมาณนี้ผัดทั้งวันก้มผัดไปค่ะก้มผัดไปค่ะมึงต้องก้มของน้องนิดเดียวก็ได้แล้วถ้ามึงองศาได้ยินไม่ต้องก้มดินี่ก็ไปเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วก่อนหนูว่าไข่ดาวมากทอดเลยไม่เป็นไรครับพี่มีไข่แล้วถ้าตั้งชื่อร้านนี้ชวนพี่ด้วยนะพี่จะไปกินกระเพราบึ้งแล้วเคยแบบเจอคนลุ่มล่ามใส่ไหมอันนี้แบบแย่มากอ่ะด้วยความที่แบบว่าก็คือเหมือนกับว่าเราเคยไปเปิดเพลงที่มันเป็นแบบเป็นร้านชิลอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นคือเหมือนเราเพิ่งเข้ามาไม่นานมากค่ะแล้วมีลูกค้าคนนึงเดินเมาขึ้นมาแล้วแบบเหมือนเขาแบบมันเวทีสูงประมาณนี้ค่ะพี่แล้วเขาก็แบบเหมือนเขาจะล้มอ่ะเขาสะดุดเขาจะล้มแล้วเขาปัดแบบบุกร่วงค่ะสุดท้ายแล้วก็ให้เขาอ่ะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนั้นไปมันน่ากลัวมากนะเปิดเพลงอยู่สมมติถ้ามีคนมาเทเหล้าใส่เครื่องเราเสียหายนะพี่มีอีกอันนี้คือหนึ่งช็อตช็อตแรกพังไปเครื่องละแม็กพังไปเครื่องละช็อตสองคือเด็กในร้านเป็น PR เอาเหล้าถือขึ้นมาเด็กในร้านเป็น PR ก็คือน้องๆที่คอยเอนเตอร์เทนแขกใช่ใช่เขาก็ถือขึ้นมาแล้วเราก็เปิดเพลงอยู่แล้วค่ะแป๊บนึงนะคะน้องแล้วน้องก็ยืนเต้นอยู่ข้างๆจ้าชุบลงไปที่แม็กซ์เครื่องเด็กเข้ามันก็จะดับเลยตอนแรกอ่ะยังไม่พี่เปิดอีกเพลงนึงถัดไปโอ้เรียบร้อยเลยจ้ะที่คอมที่เครื่องค่ะเขาทำเรื่องเลยเครื่องมาทำเลยเพราะว่าบางร้านอ่ะเราต้องเอาเครื่องไปเองแล้วเขาทำไงอ่ะก็จ่ายสิคะเท่าไหร่ฮะสามหมื่นสามหมื่นเจ็ดเอ้ยติดเท่าไรบอกคงไม่พอเราล่ะเคยเจอคนมาลุ่มล่ามใส่ไหมหนูก็ไม่รู้ว่าไม่เคยเจอหนูก็จะเปิดไหนอย่างเงี้ยส่วนมากจะเป็นผับใหญ่ๆแต่ผับใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกลูกค้าเขาจะไม่ค่อยลุ่มล่ามลูกค้าจะไม่ค่อยมาลุ่มล่ามกับดีเท่าไหร่ก็จะมีกาดคอยแบบยืนพอลูกค้าเริ่มปีนกาดก็จะส่งไฟแล้วแบบลงไปลงไปลงไปเดี๋ยวนี้ลงไปเดี๋ยวนี้อ๋อเหรอใช่ค่ะ
พลงเนี่ยจริงๆแล้วมันคือเขาเรียกอะไรมิวสิกมันมีอิทธิพลกับมนุษย์มากในคำถามเนี่ยบอกไว้เลยว่าเพลงประมาณไหนที่เราฟังแล้วเรารู้สึกว่ามีอารมณ์มากที่สุดพี่มีเพื่อนบางคนมีผู้หญิงบางคนฟัง R&B ไม่ได้เลยฟัง R&B แล้วแบบบิดอะแบบฟอดไม่แล้วมันก็บอกเลยบอกว่าเวลามันแบบว่าอ่ะสมาแคมแคบโดกับแฟนอย่างเงี้ยเปิด R&B แล้วน้ำแม่นมีอารมณ์มากขึ้นก็โดยส่วนตัวเป็นคนที่ฟังเพลงแล้วอินเนอร์กับเพลงเยอะเพราะว่าบางทีฟังทั้งเพลงอ่ะขนหนูจะลุกแบบทั้งหัวใช่และไอเพลงที่ไอทำให้ขนลุกนี่ส่วนใหญ่เป็นเพลงอะไรเพลงสากลบางเพลงหรือเพลงไทยบางเพลงหนูไม่ได้อินกับเพลงนะแต่ขับรถอยู่ฟังเพลงร้องไห้จริงหรอจริงหนูเป็นคนแบบค่อนข้างเซนซิทีฟกับเพลงมากเลยอ่ะเราจะทำตามสัญญาร้องไห้ไหมกำลังยกมือกำลังอินเลยพี่หมอไม่ใช่กำลังยกมึงร้องไห้เพราะว่ามึงอินเพราะว่ามึงรักชาติของมึงมึงคิดแบบนี้เนี่ยขนลุกไปหมดเนี่ยขนลุกเลยลูกว่าชื่นชอบแม่กลัวจะไม่ได้ออกอะไรกันโอ้โหไอ้คำถามเส้นหลังๆเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอิโมชั่นอลทั้งนั้นเลยให้เลือกระหว่างผู้ชายร้องเพลงเพี้ยนกับผู้ชายปรบมือผิดจังหวะจะเลือกผู้ชายแย่ทั้งคู่เลือกขอปรบมือดีกว่าอย่างน้อยก็ได้ยินเสียงมันร้องอ่ะเหรอไม่ปรบมืออย่างน้อยมันยังแก้หนูแต่ถ้าปรบมือผิดจังหวะมันอาจจะไปถึงการเข้ากิจกรรมจังหวะอย่างอื่นนะไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องตบเดี๋ยวตบให้เองกระเพราบึ้งเนี่ยเขาตอบมาไวครับระหว่างที่กำลังแบบว่าเข้าได้เข้าเข็มกันอยู่เนี่ยนะฮะมันกำลังสมองหวีแฮมแฟบไปนะที่เราเปิดเพลงอยู่เพลงมันแบบแรนดอมไปเรื่อยๆแล้วเสิร์ฟไปเจอแบบเด้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 หลับทั้งหลับทั้งหลับไอ้เงี้ยเพลงมันส่งผลจริงๆมันเป็นเรื่องสมมติสมมติมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะทำยังไงแป๊บนึงนะตัวเองไปปิดเพลงก่อนหรือเปลี่ยนเพลงก่อนตามมาอะไรประมาณนี้ล้อโอ้หนุ่ยหนุ่ยลูกเต้นเต้นเลยไปแล้วเพลงเนี่ยนะโอ้โหนั่งทางนั่งทางอ๋อเปลี่ยนโพซิชันแล้วก็เดินไปด้วยกันไปที่นั่งไปเดี๋ยวเปลี่ยนเพลงไปไว้ถึงโทรศัพท์อีกเสร็จพอดีออฟไม่เสร็จไปเพื่อนดีมีคำถามนึงครับพี่อยากรู้ว่าการเป็นดีเจเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาคัดไซส์ไหมเพราะว่าพี่เห็นอะหลังๆอะโอ้โหแต่ละคนคือมาบางทีก้มไปมองคอนโทรลเลอร์แล้วก็เงยขึ้นมาบางคนใหญ่เท่าคอนโทรลเลอร์ก็มีโอ้หรือว่าการที่แบบว่าเราเป็นดีเจที่เซ็กซี่จะมีงานเยอะคนอื่นหรือเปล่าถ้ารวมส่วนใหญ่คนยังมองว่าดีเจผู้หญิงอะยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะแบบเซ็กซี่อะไรแบบนี้คือคนส่วนใหญ่จะชอบไปจัดว่าแล้วก็แบบว่าผู้หญิงมันต้องดูเซ็กซี่หรือเปล่าแต่งตัวแบบบางทีบางทีเรื่องความที่แบบอย่างเงี้ยปกติก็จะมีแต่งเซ็กซี่บ้างบางทีก็จะแบบบอยๆไปบ้างอะไรประมาณนี้แต่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าน้องเพลงขอเซ็กซี่มาหน่อยได้ไหมก็บอกว่าพี่เพิ่มเงินให้ไหมคะเดี๋ยวแต่งให้แต่คนแล้วแต่งานมีแบบเป็น additional ได้ใช่อย่างบางคนแบบมีงานลูกค้าผู้ชายเยอะๆเขาก็คงไม่เอาผู้หญิงที่แบบแต่งตัวธรรมดาเขาก็ต้องเอาผู้หญิงที่แบบสวยๆหน่อยไปเปิดแสดงว่ามันก็มีผลต่อบางงานใช่ค่ะอยากจะให้ฝากถึงน้องๆหน่อยว่าทักษะของการเป็นดีเจที่ดีเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะมีมากหรือว่าอาจจะแบบว่าเรียนอะไรดีที่ส่งเสริมการเป็นดีเจของเราถ้าคิดว่าจะเป็นดีเจตั้งแต่แรกถ้าคิดว่าอยากเป็นก็แนะนำให้เรียนเลยค่ะไม่ต้องรอคือเรียนเป็นงานอดิเรกอาจจะเรียนเป็นงานอดิเรกก่อนเรียนรู้แบบชอบแล้วก็ถ้าคิดว่ามันใช่เราจริงๆอ่ะก็ค่อยเดินหน้าต่อในแบบอาชีพหลักที่แน่ๆคือ1ต้องถามตัวเองก่อนว่าชอบจริงๆหรือเปล่าหรือแค่อยากชอบกับอยากไม่เหมือนกันใช่ครับใช่อย่างชอบอยากไม่เหมือนกันเลยประมาณนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวแล้วล่ะว่าโอเคเราชอบจริงๆนะก็ค่อยขยับไปลงลึกไปอีกเรื่อยๆเพราะว่าการเรียนมันไม่ได้จบแค่ตรงนั้นนะคะมันมีอะไรมากกว่านั้นคือเราต้องนั่งดูเพลงทุกวันอ่ะพี่บางคนก็ท้อก่อนแล้วก็ไม่เป็นแหละจริงๆอ่ะในช่วงกลางวันอ่ะเรามีอย่างอื่นทำนะเราจะต้องคัดเพลงหรือฟังเพลงที่มันมีอัปเดตมาใหม่หรือมีการอิดิทเพลงแมชชั่นเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นถ้าเกิดสมมติว่ามีงานใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราต้องเตรียมตัวนั่งเซตเพลงแล้วว่าแบบงานนี้เราจะเล่นเพลงอะไรบ้างอะไรบ้างคือเราก็ต้องดูรูปแบบงานใช่เหมือนเราต้องทำการบ้านด้วยเวลาเราจะไปเล่นทำเพลงนี้ทำตัดเพลงอีกแล้วนี่แล้วก็อัปเดตเพลงใหม่ตลอดเวลาใช่ค่ะหรือว่าเพลงนี้จริงๆแล้วอาจจะเป็นเพลงช้าแต่ว่าเราอาจจะเอามาผสมกับใช่คือมันเป็นอาชีพที่มันค่อนข้างจะต้องอัปเดตเพราะเปิดแต่เพลงเก่าคนก็จะเปิดงัดทั้งงัดทั้งตั้งแต่ต้นปียันท้ายปีก็ไม่ได้แต่งัดได้นะแต่พี่งัดทั้งปีได้นะพี่ไม่ติดนะเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาวัดภูมิกันหน่อยว่าระหว่างดีเจสองคนกับนักร้องที่อยู่วงการไป10ปี
ใครมีความรู้เรื่องเพลงมากกว่ากันซึ่งกูบอกเลยว่ามึงเตรียมตัวว่ากูแพ้ได้เลยเพราะว่ากูแพ้ทุก EP อยู่แล้วนะช่วงหน้าครับพาเทเลนซีซั่น2ครับสวัสดีค่ะชื่อแอนอาชีพเทรนเนอร์ค่ะอาชีพนี้หลายคนอาจจะมองว่าไม่ค่อยมั่นคงนะคะแต่เป็นอาชีพที่แอนรักและภูมิใจมากเลยค่ะถามว่ารายได้ดีไหมก็ถือว่าโอเคเลยนะคะไม่ใช่งานประจำแต่เรียกได้ว่าสามารถสร้างฐานะให้ตัวเองได้เลยค่ะโหยไม่มีใครรู้เลยนะคะพี่ว่าจะอีกกี่ปีแต่ว่าบอกเลยว่าถ้าเลิกเป็นเทรนเนอร์ขึ้นมาเนี่ยก็สบายใจได้เลยค่ะว่ามีเงินเก็บไว้ใช้หลังเกษียณแน่นอนค่ะวางแผนยังไงหรอคะได้เงินมานะคะก็เก็บไว้ใช้จ่ายสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะคะและทำประกันกับไทยประกันชีวิตมันนี่ฟิตค่ะซึ่งประกันตัวนี้นะคะเลือกชำระเบี้ยได้ค่ะแล้วปลายปีนะคะก็สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้อีกพอเกษียณนะคะก็ยังได้รับเงินคืนทุกปีด้วยแบบนี้มีแต่ได้กับได้ค่ะลองมาฟิตชีวิตให้มั่นคงกับไทยประกันชีวิตมันนี่ฟิตดูนะคะชื่อเพลงอยู่ในนี้เราต้องหยิบขึ้นมาให้ชื่อเพลงถูกกับเนื้อเพลงที่เปิดขึ้นมาเพลงต่อไปครับใช่ไหมอ้าวใช่ใช่เหรอใช่ป่ะใช่อันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหละมาได้กันไหมเนี่ยจะเริ่มไปแค่มองในตาเพื่อนๆก็รู้